ครับนี่คือมะพร้าวน้ำหอมอายุประมาณ1ปีละเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมีกล้วยแซมด้วยแรกเตรียมหลุมเลยขุดหลุมประมาณ50คูณ50แล้วลึกประมาณ30นี่นะแล้วก็เอาขี้หมูโรยรอบๆโรยให้ทั่วเลยนี่ใช้ขี้หมูนะโรยให้ทั่วเลยโรยไปอีกก็ได้รอบๆน่ะรอบๆเลยโรยให้รอบเลยเยอะหน่อยแต่โรยมากมันจะเปลืองนี่ก็ผสมเอาโดโลไมต์ผสมเลยโรยให้รอบโดโลไมต์นี่ผสมเกลือมาแล้วนะกันพวกแมงหังหนีบด้วงแล้วก็เพี้ยไฟโรยให้ทั่วเลยพอโรยทั่วเสร็จก็ผสมผสมผสมเสร็จแล้วก็เอาโกยขึ้นมาทางขอบแล้วก็จะพักไว้สัก3วันถึง7วันก็ได้เนี่ยผสมขึ้นไปทางขอบเนี่ยขอบบ่ออย่างเงี้ยเนี่ยพร้อมที่จะวางลูกมะพร้าวแล้วนะผสมนี่ให้ละเอียดละเอียดเลยสับให้ละเอียดละเอียดเลยเพราะเดี๋ยวถ้าโดนน้ำแล้วลูกมะพร้าวมันจะลอยทีนี้นำลูกมะพร้าวมาลูกมะพร้าวนี่ก็ประมาณอายุประมาณ6เดือนเดี๋ยวดูใกล้ๆนะเนี่ยประมาณอายุประมาณ6เดือนเดี๋ยวดูใบก่อนนะเนี่ยยาวประมาณสัก70เซนได้แล้วทีนี้ก็ทำการตัดรากชัดจะช้าใช้คัตเตอร์ตัดรากมีคมๆหน่อยเดี๋ยวรากมันจะช้ำนะอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะนี่ก็เริ่มทำการปลูกเลยวางนะวางให้ไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศใต้ก็ได้ได้เอียงประมาณสัก30ถึง45องศาเอียงเยอะๆได้ก็ดีเดี๋ยวมันจะดีดกะลาออกมาแล้วก็เอาดินกบกดแน่นๆนะดินกบตรงคอนี่ไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องกบเดี๋ยวใช้ฟางปิดไว้เนี่ยได้รับแสงแดดนะปิดประมาณสักให้เลยครึ่งลูกอ่ะให้เห็นหลังมะพร้าวสักเหลือไว้ประมาณสัก 30% ให้เห็นลำไยลำไยก็ได้ต้นมะพร้าวแล้วกดให้แน่นดินน้ำผงแล้วเลือกคราวต่อไปก็เอาดินเนี่ยขอบๆน่ะมาใส่โคลนมันอีกเวลามันตั้งตัวได้แล้วเนี่ยเห็นอย่างนี้ฮะแล้วก็ทีนี้ก็เอาฟางมาปิดตรงคอเนี่ยเอาฟางมาปิดตรงเนี้ยด้านนี้นะด้านนี้นะอันนี้เดี๋ยวก็กดให้แน่นฟางมาฟางมาปิดตรงคอปิดตรงคอแล้วก็ล้อมรอบเลยปิดประมาณนี้เนี่ยปิดประมาณนี้นี่ก็เอาฟางปูให้รอบจะเป็นฟางก็ได้แกบดำก็ได้ปูให้รอบเลยอ
ล่ะแล้วก็ให้เปิดหลังไว้ให้แสงแดดส่องเนี่ยเปิดหลังไว้อย่างเงี้ยพอเนี่ยแค่นี้นะครับต่อหลุมใช้เวลาก็ไม่น่าเกิน10นาทีต่อหลุมอ่ะเนี่ยแค่นี้นะฮะเป็นอันเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราก็มาลดน้ำกันหน่อยเย็นๆหน่อยนี่อากาศมันร้อนเดี๋ยวมันจะลวกเป็นอันเสร็จสิ้นแค่นี้นะครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ